สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามเป็นคำถามในกลุ่มไลน์ของเจนโร่นะครับก็คือกลุ่มติวผู้สอบภาษีกรนะครับค่ะเขาถามว่าอะไรครับคุณเชฟคุณตอบเลยละกันนะฮะไม่ค่อยมาตอบในกลุ่มไลน์นี้เท่าไหร่คุณไปกลุ่มเอ็กเพรสซะเป็นส่วนใหญ่สอบถามนิดนึงค่ะพอดีกิจการมีการซื้อรถเก๋งแบบผ่อนชำระค่าภาษีซื้อเป็นยังไงน่าจะเป็นเช่าซื้อค่ะอาจารย์จ่ายภาษีเป็นงวดงวดนะฮะจ่ายค่าผ่อนเนี่ยฮะจ่ายค่างวดเนี่ยค่างวดเป็นงวดเป็นแบบเช่าซื้อซิ่งได้ไหมน่าจะเป็นเช่าซื้อค่ะรถเก๋งส่วนใหญ่ก็เป็นเช่าซื้อนะฮะแบบผ่อนชำระค่าภาษีซื้อตอนบันทึกรับรู้เราจะรับรู้เป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดและตอนผ่อนรับรู้เป็นภาษีซื้อไม่ขอคืนใช่ไหมคะแต่เวลาคำนวณภาษีซื้อไม่ขอคืนของรถเก๋งสามารถเป็นค่าจ่ายทางภาษีอากรได้ไหมคะพอดีอ่านในข้อหารือเขาบอกว่าถือเป็นต้นทุนของรถเก๋งแต่ไม่แน่ใจว่าต้องบวกเข้าไปในราคาของรถยนต์หรือแยกภาษีซื้อออกมาเลยนะคะตอบเลยค่ะเดี๋ยวข้าวความหน่อยได้ไหมข้าวความหน่อยค่ะค่ะที่จะเท้าความอ๋อตอบโอเคเป็นยังไงตอนไปซื้อรถเก๋งแบบเช่าซื้อตอนไปซื้อนะคะสมมุติราคารถเก๋งคือ100,000คือ2 ล้านเลย2 ล้านถ้ามันเกิดล้านนะราคารถเก๋ง2 ล้านนะคะแล้วก็มีภาษีซื้อ 7% ด้วยเขียนโจทย์ให้เลยมั้ยใช่ราคารถยนต์นั่งแล้วนะ2ล้านได้อีกนะภาษีซื้อ14,000คุณคำนวณมาแล้วนะภาษีซื้อ1,000,000แสนสี่นะคะ140,000จ่ายเงินทั้งหมดนะคะจ่ายเงินทั้งหมดก็คือ2,140,000ในการซื้อรถเก๋งแต่ว่าไม่ได้จ่ายเงินอันนี้สุดไม่มีเงินดาวผ่อนทั้งหมดเลยผ่อนกับไฟแนนซ์ทั้งหมดเลย2,140,000คราวนี้เวลาลงบัญชีตอนซื้อรถยนต์นั่งถ้าเมื่อเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยนะคะไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักกับภาษีขายได้สรรพากรไม่ให้แต่สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปรวมเป็นราคาทุนของรถยนต์นั่งได้เลยโดยลงบัญชีแบบนี้ค่ะเดบิตยานพาหนะนี่ลงในทางบัญชีก่อนใช่ไหมทางบัญชีค่ะเดบิตยานพาหนะยานพาหนะ2,140,000เอาภาษีซื้อไปบวกกับต้นทุนเลยลงแบบนี้เป็นต้นทุนเวลาที่เสียราคาในทางบัญชีไม่ต้องมาเดบิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดไม่ต้องเพราะมันเป็นต้นทุนเลยอ่ะถ้าภาษีซื้อนั้นเนี่ยจะใช้ได้ในอนาคตเราถึงจะลงว่าเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดแล้วค่อยทยอยเป็นภาษีซื้อตามงวดที่จ่ายใช่แต่ถ้าเกิดภาษีซื้อนั้นมันใช้ไม่ได้ก็จะลงรวมไปเลยเพราะว่าเขาว่าใช้ไม่ได้คือเอาไปเป็นค่าจ่ายได้นะเอาไปเป็นค่าจ่ายแต่แม้เอาไปรวมเป็นค่าจ่ายแล้วก็คิดค่าเสริมราคาในทางภาษีได้แค่ไม่เกิน1 ล้านเท่านั้นจะภาษีซื้อเอาไปหักภาษีขายไม่ได้แต่เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือราคาทุนของทรัพย์สินได้ถึงจะเอาไปรวมรวมแบบนี้แต่ถ้าเกิดภาษีซื้อนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วก็เอาไปรวมเป็นราคาเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ่ายก็ไม่ได้เอาไปรวมเป็นราคาทุนของทรัพย์สินก็ไม่ได้ห้ามเอามารวมนะต้องแยกเป็นภาษีซื้อออกมาต่างหากกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงก็เป็นการซื้อยกตัวอย่างเช่นบินค่าไฟบินหรือตัวอื่นใช่ไหมตัวอื่นไม่ใช่รถยนต์นะฮะอันนี้รถยนต์นั่งเขาอยู่ในรถส่วนตัวอ่ะแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้เช่าซื้อเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยนะไม่มีดอกเบี้ยรอตัดจ่ายหรอมีไม่เอาไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยแต่ถ้ามีนะถ้ามีดอกเบี้ยก็เดบิตดอกเบี้ยรอตัดบัญชีก็เดบิตดอกเบี้ยรอตัดสมมติขึ้นมา50,000เครดิตเจ้าหนี้เช่าซื้อ
2,190,000อย่างนี้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพอคราวนี้ถึงเวลาจ่ายค่างวดถึงเวลาจ่ายค่างวดอ่ะมันก็ไม่ต้องมาลึกเป็นภาษีซื้อเพราะมันใช้ไม่ได้ค่ะเราก็จะเดบิตเจ้าหนี้เช่าซื้อค่ะเดบิตตลาดมันเจ้าหนี้เช่าซื้อตามค่างวดที่จ่ายใช่ไหมค่ะสำรวจวันนี้จ่าย100,000แต่แล้วนะค่ะค่ะเครดิตเครดิตเงินสด 100,000เอาเป็นคู่แล้วกันค่ะแล้วก็อีกคู่นึงเดบิตดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายขอเรียกได้เดบิตดอกเบี้ยจ่ายและยานพาหนะด้วยนะคะแล้วก็เครดิตดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของยานพาหนะก็คือร้านในตัวนี้แหละค่ะสมมติว่าสำหรับงวดนี้นะคะคือ 4,000 บาทร้านอะไรแบบนี้หมายความว่ามีอะไรไอ้ตัวนี้นะฮะไม่เกี่ยวอันนี้คือช่วงการอะไรฮะค่างวดจ่ายค่างวดจ่ายค่างวดลงสองบัญชีนี้แล้วตอบตรงคำถามไหมเนี่ยตรงค่ะตรงเหรอค่ะถามดูดิมีอะไรฮะเวลาคำนวณภาษีซื้อไม่ขอคืนของเพิ่งสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไหมก็เป็นภาษีซื้อเป็นค่าใช้จ่ายได้ไงฮะก็คือเอาไปรวมเอาไปรวมเลยพอดีอันนั้นก็เลยเขาถือว่าเป็นต้นทุนก็ถูกต้องในค่ารื้อถอนต้นทุนแต่ไม่แน่ใจว่าต้องบวกเข้าไปในราคารถยนต์มันก็ต้องบวกเข้าไปหรือแยกภาษีซื้อถ้าคุณจะแยกภาษีซื้อนั้นมันเป็นเหตุได้สองกรณีคือภาษีซื้อใช้ได้กับภาษีซื้อนั้นเป็นค่าจ่ายไม่ได้คุณต้องแยกออกมาเพราะว่าไอ้ภาษีซื้อใช้ได้คุณรอไปเครดิตกับภาษีขายส่วนภาษีซื้อที่มันเป็นต้องห้ามคุณต้องแยกออกมาเพื่อบวกกันนะค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยภาษีซื้อตัวนี้ใช้ได้เป็นค่าจ่ายได้เป็นค่าจ่ายได้ก็จะรวมกันเป็นแบบนี้รวมไปเลยนะคะเสร็จแล้วพอเราเอาภาษีซื้อไปถือว่าเป็นต้นทุนของยานพาหนะ2,000,000แล้วค่อยเอา2,000,000เนี่ยไปคิดค่าเสื่อมราคาต่อไปทางบัญชีก็คิดค่าเสื่อมในทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาจากตัวนี้เลยใช่ค่ะทางบัญชีก็คิดค่าเสื่อมราคาจาก2,140,000ทางบัญชีนะฮะเดี๋ยวผมเขียนให้อันนี้พูดเพิ่มเติมให้นะคะไม่ได้ถามทางบัญชีทางบัญชีนะฮะคุณก็เอา214ฐาน5เลย5คือคิดค่าเสื่อมราคา5ปีตรงกับรัฐบาลนะสมมุติว่ามีราคาทราบเลยสมมุติแต่จริงๆแล้วคุณต้องมีนะฮะในทางบัญชีเนี่ยมีการประเมินราคาทราบด้วยเอาแบบง่ายๆฟังผู้ว่าอย่างเงี้ยคุณเยอะก็จะคำนวณมาให้เลยฮะคุณเยอะก็คำนวณเลยแล้วกันฮะเราไม่ได้เต็มที่เลขมาหาร5เลยสมมุติได้มาเต็มปีเลยแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆได้เท่าไหร่ฮะทางบัญชีแล้วก็มีทางภาษีด้วย 428,000 เลยฮะ 428,000 บาทต่อปีอันนี้ทางภาษีก็ทำบัญชีนะฮะต่อไปถ้าเป็นทางภาษีแล้วฮะทางภาษีนี่คำนวณยังไงฮะทางภาษีเนี่ยของรถยนต์นั่งนะฮะทางภาษีของรถยนต์นั่งเนี่ยหากราคามันเกิน1,000,000ให้คิดได้แค่เพียง1,000,000 บาทเท่านั้นคำว่าราคาเกิน1,000,000นี่คือรวมภาษีซื้อไปแล้วนะฮะรวมภาษีซื้อรวมดอกเบี้ยจ่ายไปแล้วรวมภาษีราคาทุนทางภาษีนะฮะทางภาษีราคาทุนบวกภาษีซื้อบวกดอกเบี้ยเอาได้ราคาเท่าไหร่มาเปรียบเทียบเกิน1,000,000ก็เกินไหมหากเกินกว่า1,000,000คิดได้แค่1,000,000แต่ถ้าเกิดไม่เกิน1,000,000ก็คิดได้อย่างทั้งหมดใช่ค่ะจากข้อนี้จากข้อนี้ราคามันเกิน1,000,000ทางภาษีก็เลยคิดได้แค่เพียง1,000,000 บาทเท่านั้นหาร5เท่ากับ200,000อันนี้คือทางภาษีค่ะแล้วทางบัญชีลงไปแล้วนี่ตั้ง400,000แล้วทำยังไงคะเนี่ยเวลาจะคำนวณทางภาษีเนี่ยเปรียบเทียบกับทางภาษีค่ะเอา428,000เปรียบเทียบกับ200,000ทางภาษีลบกันผลต่างผลต่างก็คือ2,028,000ทำ
ทางภาษีบวกกล่าวค่ะตัวนี้นะฮะตัวนี้คืออะไรฮะเอาไปบวกกับในการคำนวณภาษีแล้วก็บวกกับดอกเบี้ยจ่ายด้วยค่ะบวกกับดอกเบี้ยจ่ายก็อ๋อโอเคคือคุณอะไรจะบอกบวกกับตัวนี้แล้วบวกกับค่าเสื่อมก็ต้องบวกกับดอกเบี้ยด้วยบวกกับดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันเมื่อกี้นี่ดอกเบี้ยมันแค่งวดเดียวนะงวดเดียวคือ 4,000 เมื่อกี้นี่เราสมมติว่าดอกเบี้ยงวดเดียว 4,000 สมมติว่ามันมีงวดเดียวงวดเดียวก็จ่ายเดือนธันวาอ่ะหรอแต่ไม่ได้แม่มันต้องติด2เดือนเพราะว่านี่มันต่อปีเราทำนี่ต่อปีอ๋อโอเคดังนั้นตัวนี้จะเป็นยังไงฮะ 4,000 คูณ12ค่ะคูณก็จะเอา 4,000 คูณ12 48,000 48,000ไปทำอะไรต่อฮะบวกกลับค่ะบวกกลับอีกนะฮะอันนี้บวกกลับไปแล้วตัวนี้ยังต้องบวกกลับอีก48,000ก็คือตัวดอกเบี้ยสมมุตินะคะว่าเราทำดอกเบี้ยมันเท่ากันทุกเดือนแต่จริงๆแล้วดอกเบี้ยมันจะไม่เท่ากันทุกเดือนนะทางบัญชีสรุปแล้วบวกกับตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับตัวนี้ด้วยบวกกับสองตัวนะฮะรวมบวกกับทั้งสิ้น276,000ปาดทำบัญชีใช่ไหมฮะใช่ค่ะในมุมมองทำบัญชีนี่ดอกเบี้ยก็แยกออกจากคำนวณค่าเสื่อมราคาใช่ไหมนะในมุมมองบัญชีเนี่ยดอกเบี้ยแยกออกจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาคำนวณค่าเสื่อมราคาก็จากราคาต้นทุนดอกเบี้ยก็ถือเป็นค่าจ่ายด้วยนะในทางภาษีบอกว่าให้เอาดอกเบี้ยไปรวมกับราคาทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาค่ะแล้วก็มีต่างกันมันก็เลยมีตัวนี้เข้ามาใช่ไหมมาบวกกับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คุณคำนวณได้นี่มันคือตัวผลต่างนี่คือไอ้นี่มันแค่ตัวค่าเสื่อมอย่างเดียวก็ต้องเอาตัวดอกเบี้ยด้วยเพราะว่าดอกเบี้ยมันเคยถูกหักไปแล้วในทางบัญชีก็เลยต้องมาบวกกับทางภาษีค่ะที่จะต้องบวกกับค่าเสื่อมราคาในส่วนที่เกิน1ล้านนะคะแล้วก็บวกกับของในตัวดอกเบี้ยด้วยที่ทางบัญชีรวมเป็นค่าคือดอกเบี้ยจ่ายให้จ่ายทางบัญชีทางภาษีบอกว่าต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายไปรวมกับราคาทุนของทรัพย์สินกับภาษีซื้อเนี่ยเอาไปรวมกันแล้วคิดค่าเสื่อมราคาเพราะนั้นผลต่างบวกกับด้วยค่ะเป็นผมทำนะผมก็เวลาผมทำนะทางบัญชีผมก็จะลงบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายไปแล้วแล้วก็บันทึกค่าเสื่อมราคาตามราคาทุนไปแล้วถ้าเป็นผมทำก็คือผมก็จะบวกกับดอกเบี้ยกันเลยในทางภาษีเสมอก่อนแล้วค่อยไปดูว่าทางภาษีคิดได้เท่าไหร่ก็ดูผลต่างค่ะ